วันนี้นะคะเป็นการประเดิมวันแรกในการทิ้งไทยเหรียญทองค่ะโดยในช่วงเช้าบรรดานักกีฬาเทควันโดนะคะนำโดยน้องสองบทรีเผือกผ่องลงแข่งขันค่ะเธอก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองในช่วงบ่ายค่ะ